ส้มเจ้าเคยตายบ่แน่นอนบ่เคยข่อยก็บ่เคยแต่ความรู้สึกของข่อยตอนนี้คือคนใกล้ตายอารมณ์มันคืออารมณ์มันบ่คือตดดอกแต่มันก็ใกล้เคียงเสียงบอกเลิกที่ได้ยินมันก็คือเสียงตดที่ได้ยินแรกๆมันก็เฮ็ดให้เฮารู้สึกบ่ดีแล้วมันก็ตามมาด้วยกินที่เฮ็ดให้เฮาบ่อยากหายใจตาแต่งงานกับเผาเนาะหัวอย่างเนี่ยโอ๊ยฉันมันมาขอไงขอได้ป่านขอลูกหมานี่เนาะสิเขาขอจังไหนคะกับคนมาเคยมีเมียเนาะก็ไปขอน้ำแม่เขาติล่าสั้นมืออื่นเขาสิขอไปขอก็แม่จะของเด้อแต่ว่ามือนี่เอาของเอาเบิ่งกันเด้อขึ้นอยากเช็คของก็เอาหน้าเขามาใกล้ๆดีล่ะบักแคทบักสันดานหมาบักเชิงเสียแล้วบักเกิดถ้ามึงสิเงียบขนาดนั้นเด้อพวกน่ะฟูงควายน่ะนี่เป็นร้อยเลือกเอาจักตัวกูว่าได้เบิ่งหนังโป้มึงเห็นบ่นี่กูเห็นเขาแซ่คลิปพายุเขาอีสานกูก็เลยกดเบิ่งซื้อๆมันก็เป็นแบบนี้มามาต่อภาค2กันเนาะขอโทษเด้อแต่เรื่องนี้บ่มีภาค2เฮ้ยแหบหัวมึงเฮ้ยสวัสดีครับแม่ปิ่นไก่ครับจ้ะแม่ครับที่ผมมามื้อนี้ผมอยากมาคุยกับแม่เรื่องสู่ขอตักแต่งงานครับแม่แม่เป็นอีหยังวะสงสัยเมื่อกี้กินหลายโพดลูกหาอีโน่ใหม่เมสักซ่องเนี่ยได้บ่เดี๋ยวผมไปซื้อให้ก็ได้ครับบ่ต้องบ่ต้องลูกนั่งอยู่พี่ละมึงมาคุยกับกูโตตะโตบักเจียวบอกมาตอนนี้มึงเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วฮะก็มีอยู่ 45,000 บาทละครับ 45,000 สิไปสิแตกอีหยังได้แต่งงานที่สิ 500,000 แล้วมันก็บ่พอแล้วล่ะไหนสิสินสอดไหนสิเลื่อนหองานแต่งผมจัดน้อยๆก็ได้ครับผมบ่ถือทุยกูก็อายคนเนาะมึงเบิ่งฐานะกูดูแต่งงานใครมันสมหน้าสมตากูแน่แต่ความหักมันขึ้นอยู่กับคนสองคนนะครับแม่แม่นความหักมันขึ้นอยู่กับคนสองคนแต่ความจนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมึงผู้เดียวที่ผ่านมานี่กูยอมให้มึงคบกับลูกสาวกูนี่ก็เพราะกูหักลูกสาวกูกูตามใจลูกสาวกูแต่มึงสิสะเอ๊ะมาเป็นผัวลูกสาวกูมีทางถึงผมสิจนผมก็เป็นคนที่หักลูกสาวแม่อีหลีนะครับคนตามึงเนี่ยมันแข็งแรงดีเนาะเป็นหนังแม่ขนาดหนาด้านๆมันยังโผล่ขึ้นมาได้ผมพร้อมสิพิสูจน์ให้แม่เห็นครับถ้ามือใดมึงมีเงินล้านมึงค่อยมาคุยกับกูใหม่เรื่องแต่งงานแต่ถ้าบ่มีปัญญา
มึงก็ปล่อยมันไปซะกูรอจังหวะอยู่อีโนมาล่ะแม่จังหวะกูมาแล้วอันนี้แม่แล้วถ้าลูกตัดสินใจนะจ้าแม่อย่าเอาของโปรดมาให้แม่กินในวันที่แม่กินบ่ได้อย่าพาแม่ไปเที่ยวในวันที่แม่บ่มีแห้งอย่าจับมือแม่ในวันที่แม่บ่มีความรู้สึกอย่าบอกฮักแม่ในวันที่แม่บ่ได้ยินอย่าขอลงศพเรียกแม่กินข้าวอย่ากอดแม่ในวันที่แม่เหลือแต่รูปภาพคบกันเป็นแฟนแม่ก็ให้คบสิให้เป็นผัวแม่ก็อยากให้ลูกเลือกผู้ชายที่ดูแลลูกแล้วก็แม่ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วทุกๆอย่างแล้วตัวลูกตัดสินใจคำคมมาเต็มเลยตั้งแต่ฟังพระมหาสมปองไอ้โจ2 ปีที่เฮาคบกันเจ้าของเป็นคนดีจริงใจเขามีความสุขเวลาอยู่กับเจ้าของแต่ถ้าแต่งงานกันเราเหตุให้แม่เขาเป็นทุกข์เขาคือสิเหตุบ่ได้พักว่าเขาเลิกกันซะไอ้โจพักจะของก็บ่สู่เพื่อความหักของเขาสิให้สู่จังไหนจะของบ่ฮู้เลยบ่ว่าแม่จะของทำทาสาเขาโรงพยาบาลน่ะเขาฮู้แต่สิให้เขาสู่กับคนที่แบ่งเขาออกมาเขาเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้คนที่สู่ควรสิเป็นเจ้าของหวังว่าไอ้โจสิเข้าใจจนวันนี้บ่มีน้องจึงได้หูคุณค่าได้แต่คิดถึงวันเวลาเฮาอยู่นำกันภาพความหลังมันหลอกหลอนให้อ้ายได้แต่ฝันอยากสิเว้าเอียงจากคำให้น้องคืนมาย่าขาแม่ทองตาอีลำย่องเมาเหล่ากินเข้าไปคือความบันไล่ของขี่กระตือตายเมิดวงสาคณะยาตายเมิดหมู่บ้านอาหารโหดทั้งโตกลมโตแปรฮักตัวเองแท้อย่าลืมกินย่าขาแม่ทองตาอีลำย่องเมาเหล่าได้รับรางวัลคือความทุกข์บ่เป็นหยังเจ้ามีความสุขอ้ายทุกข์ก็ได้ฮัก
ชาชีพให้ได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์ขอเชิญตรงไปที่โรงเรียนโจรกรรมวิทยาเปิดสอนวิชาทุจริตชนงัดแงะล่วงกระเป๋าวิ่งเล่าป้นจี้เรียกค่าไทยมีครูสอนออกสถานที่ด้วยของจริงจบแล้วหาเงินได้ทันทีคุ้มค่าที่สุดต้องเรียนที่โรงเรียนโจรกรรมวิทยาอยู่ห่างคุกเพียงนิดเดียวฟังตลกให้ผ่อนคลายแต่ถ้าอยากเย็นสบายก็เปิดแอร์สิคะกูสู้กับแม่เขาบ่ได้เบิ้งกูสู้กับมึงเบิ้งวิทยุกูจะบุญให้ไห้หลีบอกมึงนี่แมวเอ้ยฟังเพลงใดก็ตัดเขาตะโกนซะนะคนทางคนทิ้งเขาต้นรายการพอดีสแต็กเหล่าบ่ส่วนกูเลยเนาะมันย่ำเอิ้นกูไปโลขนไก่ซุยตากินน่ะนะพวกกูแต่เศร้าต้องมาให้ยอดมึงหรือซื้อพิษกับกูดอกแอดเสียปากให้กูนะกูบ่เตะวิทยุมึงถิ่มกับบุญหัวแล้วแผลเก่าบ่ทันเศร้าแผลใหม่จะเสียบกลางหัวใจป่านนั้นว่าหักหลุดตัวเข้าลายโดนใจหรือเก่าทำร้ายบ่ตายจังยังคนโง่เห็นเสือคนงายบ่คิดว่าภัยสิหักหลังเห็นบ่ว่างงสัตว์ใจอ้ายจนพังเป็นยังอยู่เสียตามหลังเออขอบคุณนะแม่เจ็บหลายบ่ลูกเจ็บก็สิบหนีบหนังอยู่แม่เจ็บเสียนต่ำยังพอทนได้จะเจ็บปวดใจมันทรมานเป็นอย่างคือปวดใจสรุปง่ายๆนะแม่ผมไปขอลูกสาวเขาแล้วแม่เขาบอกให้แต่งงานลูกสาวเขาก็เลยบอกเลิกกับผมมันจนผมมีผู้หญิงผู้ใดกล้าเลี้ยงตามผู้ชายจนๆหรอครับลูกหูบอมาที่จริงแล้วพ่อกับแม่พ่อกันแบบใดพ่อเฒ่าของลูกเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วต้องให้มีบอลนางลิ่นนะเอาเบิ่งนะแม่ลิ่นบานหั่นน่ะขอโทษเด้อขอโทษหลายๆพ่อของลูกเป็นสถาปนิกรับออกแบบบ้านให้พ่อเฒ่าแม่สิออกไปพ่อกับพ่อเจ้าตอนพ่อเฒ่าเพิ่นออกไปตรวจงานมันเลยเป็นโอกาสให้เฮาสองคนได้ใกล้ชิดกันให้เอกฮักแก้วตาเด้อแก้วตาก็ฮักเอกคือกันหลายจนลืมระวังอีแก้วตาอีลูกชัวมึงให้ใครหน้าใครตากูมึงออกไปจากเพื่อนหลังนี้แล้วมึงไม่ต้องมาเยี่ยมเพื่อนกูอีกแต่นี่ต่อไปมึงมาเป็นลูกสาวของกูถ้ามึงสิกลับมาเยี่ยมเพื่อนหลังนี้มึงต้องมึงมีลูกแล้วไม่ต้องมีมันบังเอกไซถ้ามึงให้กูเห็นหน้ามึงอีกมึงสิบ่ได้ตายดีแก้วตาถ้าพ่อมันใจเย็นลงค่อยกลับมาขอขมามาล้มกันใหม่เด้อน้องอ
สิดูแลเจ้ากับลูกเองอ้ายสัญญาอ้ายสิบ่เฮ็ดให้เจ้ากับลูกต้องลำบากตราบใดที่อ้ายยังมีลมหายใจหลังจากเจ้าเกิดมาได้4ปีพ่อของเจ้าก็สิ้นลมหายใจย้อนลูกพยาธิใบไม้ในตับแม่บ่กล้าสิกลับบ้านเลยพ่อแม่บ่กล้าสิเอาหน้าไปสู่พ่อเฒ่าแม่อาจสิเป็นลูกที่แย่เป็นแม่สิเป็นแม่ที่ดีขอโทษเด้อที่แม่ให้ลูกได้เพียงเท่านี้ถ้าพ่อของลูกยังมีชีวิตอยู่แม่ก็อยากบอกเพิ่นว่าอยากกินปลาดิบมันสิเป็นใบไม้ในตับโอ้ยแม่กำลังซึ้งอยู่เป็ดจังไดล่ะคักบ่มุกนี่เอาไปหากะโหลกเลยแม่เพิ่งลูกสิทุกข์หรือสิรวยก็ให้ลูกหูไว้ว่าแม่หักในตัวลูกเสมอหากลูกอยากแต่งงานกับเล่าแม่ก็สิเขียนจดหมายให้ลูกไปขอความช่วยเหลือกับป่าดวงใจแม่คือบ่ไปครับผมแม่บ่กล้าสิไปสู่หน้าพ่อเฒ่าแม่ฝากความคิดฮอดหาป่าดวงใจเด้อครับไอ้ข้อมึงสิบ่ส่วนกูเลยแม่นบ่กูรู้มึงเครียดกูเรื่องเมื่อคืนน่ะกูเป็นมูมาจักปีแล้วบักจ้อซ้ำนี่มึงเครียดกูติกูบ่รู้ว่ามึงออกหักใจอีตักมาซั่นกูบ่เว้าให้มึงเสียน้ำตาดอกบักฆ่านี่แม่มึงให้กูตอบได้แม่เนี่ยมึงใส่อารมณ์มึงเครียดกูกูบ่ได้ใส่อารมณ์แล้วกูก็บ่ได้เครียดให้มึงบ่ได้เครียดแล้วมึงคือขึ้นเสียงกูบ่ได้ขึ้นเสียงเอาจังซี่เด้อครับคุณแฮดคือผมเนี่ยบ่อยากรบกวนคุณครับอีหยังการที่กูไปซอยมึงกูบ่ได้ถือว่าเป็นการรบกวนเลยหมู่กันน่ะเขาต้องบ่ถิ่มกันในวันที่มีปัญหาแต่ที่สําคัญนะกูอยากไปแล้วโอ้โอเคที่กูบ่ได้ซวนมึงก็ย้อนกูคิดว่ามึงบ่มีพาสปอร์ตแม่นบ่ฮะไปแล้วต้องใส่พาสปอร์ตแม่นใส่พาสปอร์ตตีแต่กูมีผมบ่เคยไปเล่าทุกเทือเรื่องไปเล่าผมบ่ได้กลุ่มเฮียงหลายดอกครับแต่ผมกลุ่มกับปฏิมาทั้งผมนี่แหละจะเฮ็ดให้ตระกูลของพวกเขากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งไอ้จู่ปลาหมึกไอ้สุกแล้วเอาไข่ลูกน้ำบ่บ่เอาไข่ไอ้มีแล้วอุ๊ยมันฮ้อนอุ๊ยหัวหน้าจู่ทิศรามาแล้วในเวลาที่ตระกูลของพวกเขาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหึจ้ออย่างเอาไข่ลูกบ่บ่ได้เว้าน้ำมือกูจมเพราะกูโอ้ยอุตส่าห์ไปซอกซื้อสุดมาใส่มันกลมกลืนเปิ้ลมื้อใดข่อยสิได้ผลิตของส่งออกทั่ววาคาดาและแอฟริกา
คอยลงทุนสั่งโรงงานหลายล้านเหรียญสำเร็จได้5เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้ผลิตยอดเจ้าเฮ็ดสุดบ่สำเร็จทีซาร่ามื้อนี้ข่อยเฮ็ดสำเร็จแล้วน้อยอึบักกูเป็นบักบ่ได้มาซิมบ่ได้อันเดียดาลาบูเบดิบูมเซเซอาทิตินาอัปโอเวนเกโอ้ยบักบัวไลบักกล้วยแดกมาเอ้ยมือว่างน่ะมันไปกินกุ้งดิบท้องเสียไปหาหมอเฮ้ยกูซิบเองก็ได้บ่แซ่บเผ็ดโพดบ่หอมอีจานนี่จังสรุปแล้วบ่มันจะสิแตกทั้งจานอึมบักกูเอาของแท้มาแบบนี้กินหอมแห้งเผ็ดพอประมาณหวานบ่ดีแซ่บเอาข้าวจ้ำกัดกินคำเลยกินหอมไหนพลอยแม่รุ่นอึมบะเบ้ตกใจมึดถ้าเฮาเฮ็ดสุดเจ้าบ่งได้แบบนี้บ่ว่าแต่ว่าคดาหรือแอฟริกาขายทั่วโลกกันยังไงคอยบ่เข้าใจเจ้าก็บ่มีเงินไปซื้อศูนย์เขามาเลยไปซื้อแล้วแต่มันบ่ยอมขายโอ้ยบ่ควยแดกมามึงเอ้ยมึงก็บ่ใจเขาหลายๆแล้วกันแล้วหลายเท่าใดมันก็บ่ยอมขายคอยไปถามซื้อเป็นร้อยเทื่อแล้วคอยให้เวลาเจ้าอีก30มื้อคันเจ้าเฮ็ดสูตรเจ้าบ่งแบบนี้บ่ได้คือตัดเจ้าออกจากหุ้นส่วนแล้วข้อยสิเอาบริษัทสตาร์ทหรือคานจิไม่แทนเจ้าทีซล่าข่อยเฮ็ดสำเร็จแน่นอนอึมบากรูจุกกรูกรับปรานฝนตกว่าสูคือมาเฝ้าแลนไปกู้เครื่องแท้ทำใหญ่ใจน้อยเจ้าว่าให้ข่อยบ่ข่อยบ่ได้เว้าให้เจ้าข่อยห้องซื้อลูกน้องข่อยสุขเปลี่ยนบอลกันดูน้อยใจหำใหญ่เจ้าว่าข่อยใหญ่บ่ข่อยบ่ได้เว้าให้เจ้าข่อยห้องซื้อลูกน้องข่อยหั่นบักหำบักใหญ่บักใจบักน้อยโอ้ซื้อมึงนี่ห้องผสมกับไผก็เป็นตะย่านเนาะจูน้อยหำใหญ่กูกลับก่อนสงแขกอีก30มื้อค่อยเอา10ถุงเด้อบ่ได้อ้ายค่อยขายได้แต่คนละ2ถุงแต่ค่อยขี้หย่อนมาแต่ต่างประเทศพุ่นนะโอ้ยมันก็เรื่องของเจ้า5ถุงก็ได้สี่ซะเดี๋ยวอายใจราคาคุณซิปหายเด้อบ่ได้3ดูหั่นเอ้าบ่เข้าใจภาษาลาวอ่ะนี่ฉันค่อยสิว่าภาษาต่างประเทศเด้อขายให้ได้แต่2ถุงแซนกีบอายมันละเด้อวู้ได้ลายเนาะแดดฮ้อนอ้าวอีแมวคือหมดไวแท้กี่เดียวขายมือ100ถุงกูคิวทีเซอร์6ซิเบิร์ตได้เท่าไหร่โอ้ยกูขาย50ถุงได้2เฮ็ดแล้วเด้อันนี้กูเห็นเวียกคนเดียวเนาะอ้าวแล้วแฟนโทรนาเสือบ่ได้มาเฮ็ดสวยปะเขาเลิกกันแล้วเด้
อุ๊ยตายแล้วแล้วน่าเสือกูจะเป็นอะไรล่ะป่านี้โอ้ยถ้ามึงบ่ซอยน้องเฮ็ดเวียกกันงานแล้วมึงซอยมิดให้แน่ได้บ่พออ่านหนังสือบ่ฮู้เรื่องขอร้องพ่อพอดีที่เพลงมันโดนเสือมึงให้เสือกับปั้นเล็กคุมบ้านใต้ให้ป่าเด็กน้อยความทรงจำของเราสองคนปาดบาดปากมึงคือหลังไงแท้หัวหน้าจูเขาเห็นสองบักนี่เห็ดลับๆล่อๆอยู่หน้าเฮือนเฮาเขาสงสัยว่าน่าจะเป็นพวกสายลับของบริษัท Stark in the Countryที่บอกทีซาร่าให้พวกมันมาเฮ็ดแทนผมสิได้รับรออยู่สายผมก็แค่มาซ่อมมึงคนถ้าเห็นแล้วผมจังสิเอิ้นเขาลงทุนจ้างสายลับมาไทยเพื่อมาเฮ็ดเวียกให้บ่ธรรมดาสายลับอยู่สายสายลับบ้านใดสิสภาพแบบนี้แล้วเสร็จจังได๋กับพวกมันดีหัวหน้าจูพวกหัวหน้าจูเมาอย่างของมึงกว่าบักใจมึงเบิ่งหนังจีนลายมาบักใจเขาเสี่ยวหนังควายมาส่งอยากถามหัวหน้าว่าอยากได้สักกิโลเขาเสี่ยวหนังควายมาส่งกระซึมซึมหาสเต็กอย่างฮะย่าพวกนี้ฮู้ว่าเขาสั่งหนังควายจากฮันประโมไม่ใช่เจ้าบงมึงนี่ละเอียดเนี่ยบ่เป็นตัวสเต็กเนาะเอาร้อยโลเข้าใจหัวหน้าว่าแต่สู่สองคนมาเฮ็ดลับๆล่อๆอย่างอยู่เฮือนกูคือผมหัวหน้าเฮาได้ค้นตัวมันก่อนจะเข้ามากี่นี่มันมีจดหมายลับหัวหน้าจูจะเป็นอย่างคือให้จดหมายมันซึ้งแฮงหวะบอกูอ่านหนังสือบ่เป็นเจ้าอ่านหนังสือบ่เป็นจับไปหาสเต็กไงถ้ากูตั้งใจเรียนหนังสือป่านนี้กูก็อ่านหนังสือเป็นแล้วเด้มานี่เดี๋ยวสิอ่านให้ฟังเองสบายดีเอื้อยดวงใจน้องต้องขอโทษที่บ่ได้ส่งข่าวติดต่อมาหาเลยหวังว่าเอื้อยกับพ่อคงจะสบายดีที่เขียนจดหมายมาวันนี้มีเรื่องรบกวนอยากให้ช่วยลูกชายของน้องกำลังตกที่นั่งลำบากเรามีความหักแต่มีอุปสรรคเพราะแม่แฟนของเราบ่สนับสนุนเพราะฐานะเฮายากจนเฮาบ่มีเงินจ่ายค่าสินสอด1ล้านบาทถ้าเอื้อยพอมีเงินช่วยหลานชายได้เด้ออยากให้เขาสมหวังในความหักสัญญาว่าสิบ่ลืมบุญคุณเอื้อยครั้งนี้เลยจำเม็ดลงแถวโอ้ยจำเม็ดลงแถวมึงสิอ่านหาสแต็กหยังบ่ต้องอ่านขอโทษทั่วหน้าขอบใจหากใครคิดฮอดเสมอจากน้องแก้วตาแม่ข่อยเสียชีวิตได้หลายปีแล้วเจ้ามีแต่จดหมายฉบับเดียวเพื่อมายั่งยืนมาเป็นหลานเพิ่นมันบ่เพียงพอดอกเออพวกมันยังมีจี้สะคออีกอันหนึ่งทั่วหน้า
มันอ่านมาจังไหนวะดวงใจฮะดวงใจครอบครัวของพวกเขาคิดฮอดเจ้าและแม่เสมออะไรครับพี่คนครับพุ่นครับดูแม่แก้วตาครับวีมังน้องสายน้าสาวแก้วตาเพิ่นเป็นยังไงแดเพิ่นแข็งแรงดีด้วยครับได้ยินแบบนี้แล้วก็สบายใจเรื่องความช่วยเหลือที่แม่ตะขอมานั่นอายินดีซอยเต็มทีแต่ปัญหามันก็มีอยู่ว่าอายเอาเงินทั้งหมดของตระกูลพวกเขาน่ะเอาไปลงทุนกับต่างประเทศถ้าอายบ่มีสูตรเจ้าบองที่พวกมันต้องการการลงทุนมันก็สูญเปล่าอายพยายามไปขอซื้อสูตรเจ้าบองที่มันต้องการนำครอบครัวหนึ่งเขาก็บ่ยอมขายถ้าอายมีอย่างให้ตัวช่วยตัวสามารถช่วยอายได้บ่บ่มีปัญหาเลยครับอายบอกผมเลยครับแผนมันก็มีอยู่ว่าพวกตัวสองคนถูกทำให้บาดเจ็บสาหัสโอ้ยหยุดมันเจ็บปานถึก10ล้อเหยียบมันสิไปเฮ็ดเวียกหยังให้กูได้สมองส่วนคึดแดเอาไหมเอามันเจ็บซ้ำตีก็ปากเกี่ยวก็พอน้อยมึงเอามันหันไปหิ้มไว้หน้าคลินิกหมอพรเทพกูคอยบ่ได้เสียเงินแล้วไอ้เสี่ยวตู่ไปที่ไม้หน้าบ้านของพวกเขาบักคำมึงลงไปเห็นยังขึ้นมาเขาสิเห็นนะนะเอากระเป๋าให้มันเอาแล้วมึงสู้อย่างเหือกไปบอกมาดิครอบครัวนี่เขาเป็นคนใจดีถ้าเขาเห็นตัวบาดเจ็บเขาก็สิเอาตัวไปรักษาในขณะที่ตัวรักษาอยู่หั่นตัวก็ลักจอบเบิ่งสูตรเจ้าบองเอามาให้อ้ายเลยตัวมีเวลาอยู่เสียอาทิตย์หามึงเอ้ยตอนว่างแผนคือบ่แม่นจังซี่วะเฮ็ดให้กบเขียดนั้นขาดตลาดเลยเฮ็ดให้ผีเป้าออกมาซอกเลาะกินแมงเมาตอนกลางคืนโอ้ที่เป็นตะย่านเถอะวะผีเป้ามันออกมาซอกเรากินแมงเมาอยู่เฮือนเฮาเดี๋ยวกูเปิดเองบักเสือกำปั้นเล็กโอ้ยชีวิตผมนะไอ้เสือยุดคนส่วงเมาเลยกูไอ้เสือเราสิตื่นแล้วเดี๋ยวกูคูนี่ไฟสดแมนนี่มึงมาเห็นอย่างอยู่เฮือนกูดึกๆเดือนๆฮะกูถามมึงกูได้ยินวะมึงมาเห็นอย่างอยู่เฮือนกูดึกๆเดือนๆโอ้ยก็ต้องบีบคอแล้วเนี่ยปะนั่นว่าสิเว้าได้อยู่ดอกผมเดินทางมาเที่ยวผู้เดียวครับแล้วผมก็ถือคนกลุ่มหนึ่งหลักขึ้นทั้งรถตู้มันจี้เอาของมีค่าซ่อมแล้วก็โยนผมลงไปขางทางครับคดีโจรกรรมฉันเฮาต้องส่งเจ้าหาตำรวจเดี๋ยวอย่าส่งผมไปผมขอร้องที่ผมมาเล่าผ
ผมอยากหนีมาพักใจจากเรื่องวุ่นๆถ้าผมไปแจ้งความเรื่องวุ่นหลายอย่างที่สิตามมาผมยังบ่พอกับมองที่ผมจากมาแล้วมึงต้องการอย่างนี้ฮะหนีคดีมาเป็นบ่ผมไม่ได้หนีคดีมาผมอกหักจากผู้สาวผมเลยอยากหนีมาเที่ยวไกลๆมาหม่องที่ผมมีความทรงจำของผมกับเล่าหัวอกเดียวกันเลยมาเดี๋ยวแก้มัดให้เอาสิผ่านจุดนี้ไปน้ำกันไปกินเบียร์ไอ้เสือมานี่พูดดึงดูเมียคนเตะหน้าเด้งพ่อเดี๋ยวพ่อเมื่อคืนนี่แหละไอ้เสือเราส่วนคนแปลกหน้ามาอยู่เฮือนเท่านั้นโบเป็นอย่างดอกมันกำลังเฮิร์ตให้มันมีมูลมน้ำเลยดีแล้วแต่เฮารู้สึกบ่ไว้ใจคนแปลกหน้าผู้นั้นเว้ยเพราะว่าหมอนี่ปลอดภัยกว่ามูนักเลงหมึกเสือทุกคนก็แล้วกันพ่อเจ้าเข้าข้างไอ้เสืออีกแล้วได้บ่ได้เข้าข้างไผครอบครัวเฮาคนมีน้ำใจเห็นไผเดือดฮ้อนเฮาก็ซวยพ่อแม่นอย่างแมวพอเข้าน้ำก่อนออกมาเขาล้มกันมันกำลังหมาเจ้าหักเขาบ่ก็หักแหละเฮ้ยเจ้าหันหากแต่เสืออ้าวแม่ยังระบาดนี่ถ้าเจ้าหักเขาเทเจ้าลองไปเบิ่งหมอนั่นดูเขาว่ามันแปลกๆนะแล้วเขาเชื่อเจ้าของน้ำดอกแมวมึงต้องวุ่นวายเนาะมันนอนหลับมันกับบ่ได้แปลกอย่างนะอ้าวอีแมวแมวใครตูพ่อไม่รู้มันเล่นพ่อวิวกำลังมาตัวพ่อมันบาปนะแมวบาปบ่ยันยันแต่บ่สู้เฮ้ยเห็นจังไหนลูกกูตามสบายเด้อขอบคุณครับบอกไว้ใจแต่ใส่ไข่สองน้อยบาดถ้วยพอมันยังมันเยี่ยมมีแต่ขี้กับวิญญาณกินขี้ไม่ได้เพราะถึงเขาเจ็บคอสองปีมานี้พ่อไม่เคยไอจักบาทโจ๊กแซ่บอีหลีครับขอบใจหลายบ่แซ่บนะดิตอนติ่มผวยกินได้หลายเด้อให้เศร้าไวๆมันเรื่องเมื่อคืนนี้ข่อยต้องขอโทษเด้อข่อยไปตั้งใจอีหลีว่าเป็นหยังครับตัวเป็นคนจังหวัดใดผมคนขอนแก่นครับเป็นจังใดกะพักเศร้าอยู่บ้านพ่อก่อนก็ได้สบายใจย้ำใดละค่อยกลับขอบคุณหลายครับกลัวเป็นหยังมีแต่ฝากเป็นงูบักเสือลูกสายบ่ได้ช่วงนี้มันจักหนักได้ครับอุตส่าห์ใส่ตอนหลายๆให้มันเขียวกินเขียวเช้าและเขียวนี่ส่วนมันอยู่สวยตามสบายนะลูกพ่อไปออกกำลังกายก่อนกินสิ้นลายย่านตุ้ยเราใส่เป็นเนาะแมวมีอะไรพ่อกินบ่ไปกินทานอยู่เตาฮะเด็กกำลังฮ้อย
ขอน้ำแข็งขึ้นนะครับไอ้น้องสายเป็นอย่างตัวคืออกหักแม่ผู้สาวบ่มักผมย้อนว่าผมจนผู้สาวผมก็เลยขอเลิกครับแม่ผู้สาวบ่มักแล้วผู้สาวตัวเด็กเขาหักตัวบ่หักครับแต่เราหักแม่เราหลายกว่าอืมก็แน่นอนอยู่แล้วเขาก็ต้องหักแม่เขาหลายก่อนอยู่แล้วแต่เขาเล่าหักตัวก็ครบแล้วสิไปเลิกกันยังเบิ่งคืออ้ายนี่ครอบครัวเรากับบ่มักอ้ายจังหน่อยห้ามบ่ให้คบกับอ้ายแต่เราก็ยังคบเป็นอย่างอ้ายจังเลิกกับเราบิงเอ้ยมิงเอ้ยเอาหนังมาส่งขอบใจเอ้ยมิงเป็นจังไหนบ่เห็นกันตั้ง2อาทิตย์คิดฮอดเอ้ยก็คิดฮอดตัวคือกันเป็นจังไหนเฮ็ดเวียกคนเดียวเมื่อยบ่ก็พอไหวอยู่แต่มันบ่พอขายลูกค้านะคิดฮอดตอนไอ้หมิ่งมาซอยเด้ดูตังบ่ลอยถมพุ่นสั่นเอ้ยกลับก่อนเด้อให้โอกาสได้อีกครั้งได้บ่ความหักมันก็หายได้ข้างละคนความไม่ใจมันก็หายได้คนละข้างคนที่มันผิดสัญญาเสียอภัยไปมันก็เท่านั้นบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงนี่แมวกูอ้ายมึงแหละอ๋อแม่นว่ะบ่บ่ฮู้ได้นี่คิดไอ้พ่อเก็บมาเลี้ยงเวียกงานบ่มีซอยเป็นแต่อย่างเดียวเป็นหยังพาละอดเด้อใจเด้อคันบ่ท่อมึงเป็นคนกำเงินของเฮือนน่ะมึงพิการไปโดนแล้วไอ้เสือคันเฮาพิการนะไผสิหาเลี้ยงเจ้าเมื่อนี้ว่าสิเอาเงินเดือนให้แต่ปากเก่งแบบนี้ไปหาเอาเองดีแมวมึงเจอกูแท้มื้อนี้น่ะเจ้าเชื่ออย่างเฮามึงสิฟ้องอีพ่อเสิร์นมึงพ่อบักตุนปิ้งบ้ากูสร้างไปเครื่องสมองแล้วยังบ่ได้ปะนี่วะเจ้าอ้ายทำไมได้เสี่ยกูนั่งแห้งโตนี่บ่กินมื้อนี้ได้บ่แม่นกินมื้ออื่นใจเย็นก่อนไอ้เสือเออว่าแต่ฮอดสายแล้วเมื่อกี้เรื่องผิดสัญญาอย่างนี้ล่ะครับอ้ายสัญญากับหมิงว่าสิซอมีเรื่องตีกันแต่พอดีมื้อนั้นออกไปนอกไอ้น้องเก่าในแก๊งสมัครมีเรื่องอ้ายก็เลยจำเป็นต้องได้ลงมือซวยทุกอย่างมุนเขาบ่มุนกูนี่มุนหัวก็แตกยิบซิบเข็มอ้ายน้องนักเลงอ้ายสำคัญกับคำสัญญาของเฮาแม่นบ่ไอ้เศร้าโดนแล้วมิงแต่มื้อนี้มันจำเป็นเด้อ้ายบ่มีทางเลือกเป็นอย่างไอ้สิบ่มีทางเลือกไอ้เลือกที่จะทําลายคําสัญญาของเฮาไอ้บ่เฮ็ดเวียกไอ้เอาแต่เมาหมิ่งก็บ่เคยเว้าอย่างไอ้ไอ้ได้พอหมิ่งหวังว่ามื้อนึงน่ะไอ้ก็สิเปลี่ยนโตไอ้เองแต่ไอ้ก็ยังเอาชีวิตไปเสี่ยงก็ไอ้บ่ฮักตัวไอ้เองล่ะไอ้ก็ฮักไว้บ่ได้ดอกเราเลิกกันซะนี่ไอ้ขอโทษไอ้สัญญาแต่ไอ้สิบ่ให้มันเกิดขึ้นอีกไอ้พยายามที่จะไปขอคืนดีเราหลายต่อหลายเทื่อแต่เราก็บ่ให้อภัยซานนี่คือสิบ่มีหยังเปลี่ยนใจเราได้แล้วแหละปัญหาเนี่ยบ่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามันย่อมเปลี่ยนใจดอกอ้ายมันขึ้นอยู่กับไอ้เสือที่มันย่อมเปลี่ยนแปลงหลายกว่าที่ผมฟังอ้ายบอกมาเด้อเอาตรงๆเลยเสือที่คนเลิกกับอ้ายก็ย้อนว่ามันซัวแต่ถ้าเป็นผมนะผมเสียทุกอย่าง
เพื่อให้คนที่ผมหักกลับคืนมาแล้วไอ้ต้องเห็นอะไรก่อนอื่นเนื้อไอ้เอามือสวงไอ้ออกจากบ้าผมก่อนไอ้ขอโทษไอ้ต้องเปลี่ยนแปลงเจ้าของต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไอ้พ่อฟันไปวะนี่ไอ้แมวกูคอมึงเด้อบ่แม่นของเล่นอยากเซ่เออพ่อบ่แม่นไอ้เสือละอกหักจะเป็นบ้าแล้ววะบ่แม่นดอกพ่อภูมิใจเด้บักเสือมาจากซอยพ่อเฮ็ดเจ้าบ่องแล้วแสดงว่าเฮาสิมีเวลาไปเฮียนตีมวยแล้วเจ้าบ่งเขาคำไหลรุ่นที่4ถือกำเนิดขึ้นแล้วแต่สิเขาต้องฉลองเพราะเพราะว่าหมอโจ้มันมีของว่าแต่ไอ้เสือระบบเพชรแห่งไปล้างอีกเห็นอย่างวะเขาตากแล้วเด้มันเห็นเจ้าบ่งเป็นยูไซล่ะไปสอนไอ้ซะไอ้เสือเจ้าเพชรแห่งมาล่างไอ้เห็นไม่ตากเลยเด้เก้าอุพิธีกะโอ้ยไอ้เสืองูบพิษมามาเข้ามาไหนเดี๋ยวสิบอกวิธีเฮ็ดสเลเสือโทษเด้อประชุมครอบครัวหน่อยนึงบ่เป็นหยังครับผมแค่อยากซอยเฮ็ดเอียงให้มีประโยชน์สั้นกะยุดหายใจจักหนึ่งชั่วโมงเด้อเพื่อช่วยประหยัดออกซิเจนให้โลกแล้วผมสิบ่ตายบ่ครับถ้าเฮ็ดบ่ได้ก็บ่ต้องเฮ็ดอยู่ละล่าแหละดีละฟังคือดาแต่ก็บ่ใช่นี่กูต้องเจ็บป่ะนี่นี่ควบเฮ็ดต้องอุณหภูมิประมาณนี้อย่าสู้แห้งอย่าสู้คอยเข้าใจบ่นี่แหละไฟมันต้องซ้ำนี่อย่าสู้แห้งอย่าสู้โอ๊ยควบแห้งซะบ่เป็นกินข้าวหรือกินหญ้านี บ่เป็นหยังให้ผมซักให้ก็ได้ตอนเนี้ยผมว่างอยู่เจ้าซอยได้หลายแล้วซักซ้ำนี่ก็พอเซ่คอยบ่ได้บ้านของเจ้าเด้คอยไล่มาแต่เจ้าสิไปก็ได้เด้สักบ่แล้วซ้ำดีแต่มาทันเนาะถึกตัวมีน้อมหลายซ้ำหอมเจียวนี่เจียวให้หอมเด้อบ่แม่นเจียวให้ใหม่เข้าใจบ่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายตายตายไม่มาแล้วเสือ
รสชาติพอไส้แต่กลิ่นหอมยิ่งกว่าแมนนี่แหละคือความยากของแจ่วบ่องสูตรค้ำไหลอีแมวมึงหางกูตบหัวกูโอ้โหโทษได้ผิวกำลังมาสุดยอดเลยเจ้าไม่ควรจะเป็นคนแบบนั้นใจอยู่แต่ที่เจ็บอยู่ทุกมือนี่คือแผลที่อยู่ในใจนี่แหละไอคิดคำขอโทษเท่ๆคือพระเอก MV ผมเป็นหรอกไออาจเป็นคนที่ผิดคำสัญญาแต่ต่อไปนี้ไอสิบ่ผิดคำสาบานกับมิงไอสาบานว่าไอสิบ่ไปมีเรื่องกับไผสิตั้งใจสร้างอนาคตของเฮามิงฮู้บ่ทุกเทื่อที่อ้ายหายใจโอ๊กซี่เขาปอนอ้ายคิดฮอดมิงคิดฮอดว่าท่านฮอดตอนกอดกันระบอกนี่เด้อมือไอ้ขาสิยืนขึ้นก่อนมือไอ้ขายืนกอดกันเอาเบาะเมื่อยค่ะยืนกอดก็ได้โอ้บุษย์โคโลนจากมือแล้วนี่แงบเนาะแม่นี่ลีเหม็นก็นางคั่วอีกเหม็นแบบนี้มิงก็ยังสิหักอายอยู่วะต่อให้เหม็นเนาก็นี่ก็ยังสิหักคือเก่าระวังระวังเออที่หักลืมบอกอีก3มือดอกไอ้หมองเด้อเอ้าหมองสิแต่งดอกเข้าไปก็บังนิกบ่แมนบ่ล่ะบ่แมนหรือก็บักตูบ่ไอ้มนฮะก็บักมนอือโอ้ยบักมนหน้าเท่าอ่อนนะมันไม่ดีอย่างวะแม่หมิงจึงให้แต่งเราก็ดีอยู่เราฟันหนังควายเราเอือบหนังควายได้มือละ5ไทยพุ่น
ว้าวมันกับคนอยู่อ่ะจนว่าได้จ้างคนมาซอยเลยแล้วเหตุคุณเดี๋ยวมาปีนึงละเลื่อนขั้นจากกรรมกรอัปเกรดเป็นลูกเขยเจ้าของห้างมันดุเนาะบ่คืออ้ายบ่แปลงใจเลยที่แม่หมิงสั่งอ้ายแต่หมิงหักอ้ายเด้โอ้ยแข็งแข็งอย่างแข็งโอ้ขาแข็งสงสัยที่เป็นตะคริวโอ้ยโอ้ยโอ้ยห่างก็บ่พาไปย่างพามาเบิ่งแต่ต่ออยู่พี่ให้เขาเฮ็ดจังได๋ช่วงนี้เขาชอดมันต้องว่าเขาปวดขาไปเบิดแล้วอ่ะเฮ็ดจังได๋อ่ะจังได๋ดีคะน่ะจังซี่โอ้โหจังซี่เขาก็ปวดขาแล้วเนาะแต่ก็คุ้มนุ่มหลังดีบ้าอ้าวบ่ลงไปเล่นน้ำนำกับเจ้าวะปล่อยเขาเจ้าสวีทกันซะก่อนบ่อยากควางซีโรแมนติกเพิ่นเออโจ้ขอบใจเด้อเทนให้เสือเป็นผู้เป็นคนมันเป็นผมหรอกครับมันก็ขึ้นอยู่ครับแรงบันดาลใจของเล่าล่ะปีมิ้งกันแหละผมก็แค่สีทางมั่วๆเล่าซื่อนั่นแหละจะใหม่ก็ขอบใจเด้อเออโจ้บ่แม่นว่าค่อยเสือกหรืออยากฮู้อยากเห็นเรื่องของเจ้าเด้อแต่ค่อยอยากฮู้ว่าเจ้าถือผู้สาวที่มาบ่แล้วมีแฟนใหม่บ่แล้วมีกิ๊กหรือว่าแล้วคบซ้อนถามจังสิสรุปใส่ผมตอบบ่ครับเนี่ยคือผมไปขอผู้สาวแต่งงานแล้วแม่ผู้สาวบ่มักผมย้อนว่าผมจนผู้สาวผมก็เลยมาบอกเลิกผมบ่อยากขัดใจแม การดึงยางว่องคนสองคนนี่แหละคนที่เจ็บก็คือคนที่บ่ยอมปล่อยแต่ถึงมันจะเจ็บมันก็นำพาเขาไปสู่การเริ่มต้นใหม่ได้สู้ๆเด้อเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันเด้อโอ้ย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 พากันมาอย่างดีมนบอกทางมึงนี่มึงบ่ได้บอกเขาเลยบ่นี่บอกอีหยังก็เขาถามกูว่า
มาอย่างนี่เขาบ่รู้เรื่องน่ะบ่งัวเฮ้ยประเภทนี้เขาต้องถามโอ้บ่มึงก็บอกเขาไปแล้วมาอย่างว่าไปซิแม่โอ้สันบ่เออคือจังซี่คุณแม่สิมาเฮ็ดให้มันถูกต้องตามประเภทนี้ครับคือหมู่พวกนี่อยากมาเป็นลูกในบ้านหวานในสวนอยู่มองนี้มาเอาแนวมันไปไว้มาเอาไหนมันไปหวานเด้อมาเอาแนวขี้ข้านไปไว้ถ้าตื่นสวยเด้อคุณแม่หลังบ่ดีประเภทนี้ประเภทนี้ไปๆเข้าไปเลยคือหลายด้านแต่ว่าถือไว้สักดาบเฉพาะฮะโอ้ยเดี๋ยวจังสันมันเสียประเภทนี้ดูจังสันนี่ซ่องเดียวแบ่งกันได้ 50,000 แบ่งกันรถเออเอาสิไปใส่อ๋อเอาโอ้ได้เงินเลยแนนแตกกันดีเลยเนาะมาอังติโอ้ยน้ำคือห้อนแต่ห้าขวบมึงสงสัยน้ำตากแดดตั้งแต่เช้าโอ้ยสุกแล้วมันขากูนี่หมดอีกครั้งนึงไม่ต้องแล้วอ่ะไปอยู่น้ำกันมีความสุกเนอฮ่าเสียพวกยาลมฮะนะอย่าฟ้าพากันกินได้อันข้าวอันเบียร์ฮะนะให้พันแล้วพิธีก่อนจะค่อยกินอยากกำกินบ่พอเมื่อนี่เป็นเมื่ออันน้ำขอบพ้นแล้วก็คือกันอย่าฟาดตักขึ้นโต๊ะไหนจะได้สมน้ำมันมาสิตักกินก่อนเสียเมื่อนี่ลากูหันอย่าฟาดตักขึ้นโต๊ะเด้อลากูเด้อข้าจี้กันคือกันอย่าขึ้นโต๊ะไหนบ่ได้แต่งละมั้งกูว่าเนี่ยอย่าว่าแต่บ่ได้แต่งกูว่าแขกคนมาซอยงานบ่ได้สิแตกหดเขาพุ่นลำวงฮอกปฐมฤกษ์จัดเป็นเกียรติให้แก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวและญาติพี่น้องเอ้าหยาไปไอ้เสือกินเบียร์ร้อนล้างถ้วยอยู่สู้เอาเจ้าเบาขึ้นไปนอนเด้อมันเมาแห้งแล้วได้หันเสือดีหลายลูกเลยล้างให้หมดเด้อเลยเออแมวเดี๋ยวนี้ไปเฮ็ดหยังมาคือมาพุงงามแท้เบิ่งต่างแต่งตู้กับกำงามแม่นสมบอกกระแทกแหละสงสัยเนาะแก้งสาวโสดของเฮานะคือซิเมนเมลนี่เนี่ยที่จะสละโสดก่อนหมู่บ่แม่นดอกเว้าไปล่ะแท้แหละบ่แม่นดอกปะบูได้ยินมาว่าอีน้อยอะนะมันมาอีเมลอะนะมันมากับผู้บ่าวบ้านอื่นท้ายโบแมนที่บ่โดนี่เบิ่งหน้าคือมันน่ะสิมีแฟนงามกับบ่สู้เฮาเบิ่งการแต่งตัวมันดูฮัลโหลเบิ่งคักแหละจังให้กับบ่มีแฟนดอกสายยาคานทองต้องแมนของมันแต่โบแมนของเฮาเอาบ่จะแมนกูสิว่าอย่างให้กูนะก็ให้กูย่างออกไปก่อนเถอะทีนี้กูบอกแล้วฟาวาให้มันหนีก่อนแล้วกูสิหัวสะบอกกูหากันได้ยินมึงบอกตอนนี้อีกอย่างปากกูก็ไวเลยดิแมวเมืองบางสวยนี่นะเขาก็หู้อยู่ว่าเพิ่นอยู่นั่นว่าเขาต้องหยอกเพิ่นซื่อขอโทษเด้อขอโทษเด้อแมวอะรักรึที่รักขอบใจเด้อที่ฮะแฟนเว้ยไปเข้าห้องน้ำกันเด้อกูบ่ป่วยกูก็สิไปไปแมวเป็นหยังบ่ครับผู้หญิง2คนนั่นกระซุ้มหมู่แถวบ้านนี่แหละเขาพากันล้มกันว่าแมวสิได้แฟนเป็นคนสุดท้ายเอ้าเขาคือว่าจังซั่น
โอ้ยกะซินี่ไผมากล้าลมแมวเนี่ยแมวเป็นน้องไอ้เสือเนาะแล้วอีกอย่างแมวก็บ่ได้งามอีกแต่ผมว่าเบิดงานนี่นอกจากเจ้าสาวแล้วก็บ่มีผู้ใดงามสู่แมวหรอกล่ะแท้สมบยังเป็นห้องคนอื่นอีกบ่ะบ่ได้ไปร้องผู้ใดเลยแต่ก็ให้เกียรติเจ้าสาวในงานเขาแน่แกได้ไปแงานแต่งแบบนี้ก็ตะหักดีเนาะถ้าแมวแต่งงานแมวอยากจัดงานแต่งแบบไหนแบบไหนก็ได้ขอเพียงแต่คนที่เฮาแต่งนำจริงใจนำเฮาก็พอแล้วอ้าวแมวคือเฮ็ดเวียกคนเดียวไอ้เสือได้สั้นโอ้ยไอ้เสือเราไปซวยเวียกงานดอกเมื่อคืนนี่ก็สิเมื่อยที่บ่พอปุ๊กจังได๋ก็ปุ๊กบ่ตื่นเอาเลยซวยเลยนี่ได้เฮ็ดเวียกผู้เดียวเฮงว่าเจ็บแอวอยู่เป็นหยังที่เจ็บแอวก็ยกของหนักตัวบ่พอโอ้ยเจ้าก็ห่าวถามเออพอห้องโจมาซวยเวียกได้บ่ก็สุดแล้วแต่ลูกเจ้ามองเจ้าเนี่ยขายดีหรือพิธีการเฮ็ดนี่คือสิยากคักเนาะบ่ยากดอกมันขึ้นอยู่กับการควบคุมอุณหภูมิไฟและการใส่ใจรายละเอียดเฮ็ดยากขนาดเนี่ยข่อยสิซอยเจ้าเฮ็ดได้บ่เนาะคันคนมันใส่ใจนะเฮ็ดอะไรมันก็บ่ยากดอกขอโทษนะครับข่อยครัวพี่ก็บ่เป็นไม้ดำเบิดโอ้ยบ่เป็นหยังดอกบ่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดเฮ็ดได้ซะนี่ก็เก่งแล้วหามว่าควบคุมอุณหภูมิไฟแล้วใส่ใจรายละเอียดหมดมืออ้าวบักเสือมึงพ่อจักเจ้าบ่ก็ดีคือกันลองคอพ่อไม่อย่างของมึงอีแมวเมื่อวานนี่กูก็ไปซอยเวียกเงินดอกเมื่อยสิตายเมื่อยเจ้าก็ต้องลุกขึ้นมาซวยอันนี้เวียกครอบครัวเฮาเด้อ้าวกูบ่ซอยเวียกมื้อเดียวสิตายวะตีกันเลยบ่สูซะแล้วตอนบอกจู่ว่าถามซื้อสูตรบอกกันหลายเทื่อหันขายให้มันเอาเงินก้อนใหญ่แล้วกันแล้วเขาก็จึงสิได้สบายเออโอ้ยจมยังหลายพอมื้อมึงโจ้มันก็สิเมื่อแล้วนี่เขาแห้งแง่นเบียร์ตั้งแต่เมื่อวานนี่พุ่นบ่ได้กินเบียร์จักจอกมาโจ้กินเบียร์เฮาผมเมียนเลยนะครับเอาที่มึงสบายใจเลยเงยอีแมวอีขี้เหงื่อเปียกเฮ็ดแต่งตัวดีหน้าจืดคือผีตื่นวัดนี่
บุยูนะมึงดอกกูย่านกูหลอนไปละกูเอาไปกูตายใส่แม่นอกซัมแตงหน้าซื่อแต่งให้งามกว่านางงามก็ได้ตัวคุณหลายๆนะครับสำหรับการต้อนรับสิอบอุ่นเดินทางปลอดภัยได้ลูกบักเสืออีแมวสุบวลงก็ส่งบักโจ้วะเออมันเนืองกำลังลงไปหากระตุ้นพ่อไปขี่มันเลยขอบใจมึงหลายด้วยหวังน้องสายคันบ่มีมึงนี่ป่านนี้กูคือสินอนให้เมาคือหมาแล้วบ่เป็นหยังไอ้เสือเหน้าสมือก็ว่างามแล้วมื้อนี้คืองามแห้งแท้พอดีสิไปวันเกิดขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับที่พักและก็อาหารแซ่บๆบ่เป็นหยังดอกมื้อหน้าก็มายามแน่เด้อคันสิมาก็ไลน์มาบอกแน่พอดีโทรศัพท์ผมแตกตอนถูกตีครับจำรหัส ID จะคล้องกับบ่ได้อ่ะ ID ไลน์ข่อยสิได้เตรียมที่พักไว้ให้ดีสำนี่ก็ดูแลดีแล้วครับผมขอลากลับก่อนเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อครับโชคดีอย่าลืมความหักเขาตอนนั้นความผูกพันที่มีกันย้ายเป็นเพียงฝันที่มันต้องจบไปบ่มีวันหวนคืนเก็บไว้ในใจของเฮามันคงมีความรักเฮาอย่าลืมสัญญาของวันนั้นก่อนจากกันไปมันเกิดบ้านป้างว่ะ11โมงสวยเอ้าพอคนตรงเวลาเนาะตั้งโต๊ะท่ากันสิไปยังป้างตายได้3ปีแล้วสิกวนอย่างก่อ
อ่อยนะอ่อยยังคนหุ้นจะกันให้ไอ้ดีร้ายกับไว้สมองกูจะได้ว่าอย่างไรมึงเฮียร้อนตัวกูสิลำพ่อกูเอ้ยนะจากน้องไปกับบ้านอีกนานโดสกลับมาน้องเลวมีเอ๋ยสิโลร่าไอ้กลับมาละฮะน้องกูให้เนี่ยจังหวะลงเซ็งยิงไหมมึงอีบ้าสติอ่ะสุดตุกกะฮู้สูตรวิธีเฮ็ดแจ่วบ่องข้าวคำไหลแล้วมันบ่ครับผมฮู้เก่งหลายบักน้องสายสมแล้วที่เฮาเกิดอยู่ตระกูลเดียวกันอ้ายนะเกี่ยมมรดกของแม่ตัวไว้ให้เรียบร้อยมาบอกมาวิธีการเฮ็ดมันเฮ็ดแนวใดน้อยออกมานี่ที่แท้มึงเป็นคนที่บักจู่ส่งมาสืบสูตรแจ่วบองครอบครัวกูแม่นบ่ครับหืมไอ้สืบเหรอไอ้มึงพ่อกูสัญญากับหมิ่งไว้นะมูลค่าตีนกูแท้เหี้ยงกูอันนี้เนี่ยเฮ็ดจังซี่ไปเพื่ออย่างผมเฮ็ดไปเพื่อแลกกับเงินมรดกของแม่ผมแล้วก็ไปขอผู้สาวแต่งงานเมวฟังผมก่อนเมวมึงอย่ามายุ่งกับครอบครัวกูอีกเจ็บอีหลีเมื่ออายจากไปปวดหัวใจพระไทยเหมือนจะขาดเจ็บแขวสาวยังบ่ท้อโอ้ยจังแม่นสาเจ็บขนาดสาดได้อย่าได้คำเมาอ้ายเสียบแทงใจเสียบตับตายเรื่องเมียมึงวะบักแฮดไปครับไปครับจอดครับไปแฮดเป็นยังขอโทษนะครับผมมาติดห้องครับบักโจ้กูเองแฮดขอโทษเป็นไรบ้างเพื่อนมักโจ้กูคิดว่ามึงลืมกูแล้วมึงบ่มาหากูเลยคนคือกูบ่เคยลืมมึงดอกมึงเสียดีอย่างแฮะกูซึ้งน้ำใจมึงแห้งกูอยากจับไหล่มึงโอ้ยคันมันสิลำบากขนาดนั้นบ่ต้องจับกูก็ได้กูค่าเฮ็ดงานให้พวกนั้นจนบ่มีเวลาว่างแล้วมึงสิกลับบ้านไวบ่เนี่ยเครียดเต็มตัวขนาดนี้อาการกูดีขึ้นแล้วที่กูเฮ็ดอยู่นี่กูอยากให้มึงรู้ว่ากูอ่ะทุ่มเทกับมึงซำใดบุกจ่อตอนเขาถอดเฟือกให้กูเนี่ยมึงไปขอบคุณหมอพรเทพให้กูแน่เพิ่นซอยชีวิตกูไว้แล้วเป็นหยังมึงขึ้นบ่ไปกูค้านโอ้คักเนาะมึงละ
โทษนะครับหมอพรเทพเพิ่นอยู่ไสครับเที่ยงแล้วหมอพรเทพเพิ่นไปกินข้าวเพิ่นเพิ่นทั้งหลังคลินิกนี่ขอบคุณครับเจ้าบ่เป็นหยังเออขอบใจหลายๆลูกสวัสดีครับสบายดีลูกขอบคุณหลายๆด้วยครับหมอพรเทพที่ซอยรักษาแฮดหมู่ผมครับโอ้แม่บ่แม่นหมอพรเทพหมอพรเทพแม่นลูกชายแม่แม่ชื่อว่าดวงใจแม่นบ่ว่าโลกคือสิกล่อมมีหยังป่านนี้บ่แม่นดอกแม่นแม่ดวงใจสิงอะน้องบ่ครับแม่นแหละแล้วแม่มีน้องสาวชื่อแก้วตาล่ะกะพอชื่อคำสิงแม่นบ่ครับเอ้าลูกคือฮู้ได้พ่อหลานเป็นได้แม่ของหลานแม่เพิ่นสบายดีครับลูกชายป่านไอ้จูครับเพิ่นคือว่าป่าตายแล้วจูใดกะนี่ครับไอ้จูบ้านล้างทัดไปเนี่ยครับโอ้จูนั่นมันมาเซาเฮือนป้าป้ามีแต่ลูกชายผู้เดียวชื่อว่าพรเทพพรเทพเอ้ยออกมาพี่ดูลูกเดี๋ยวฉันได้อ้ายก็มาเป็นอะไรลูกอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่ครับแต่พรเทพสวัสดีครับสบายดีสบายดีแก้วตาตั้งแต่มื้อที่น้องจากบ้านไปพ่อเพิ่นบ่เคยมีความสุขเลยย้อนเกียรติศักดิ์ศรีเฮ็ดให้พ่อเพิ่นเป็นทุกข์ก่อนเพิ่นสิจากโลกนี้ไปพ่อเพิ่นได้สั่งเสียไว้พ่อขอโทษลูกทั้งสองคนตลอดเวลาที่พ่อมีชีวิตอยู่พ่อนำความฝันตัวเองมาตั้งเป้าหมายให้ลูกอยากให้ลูกเฮ็ดในสิ่งที่พ่ออยากให้เป็นวางแผนชีวิตที่ดีให้ลูกแต่พ่อกับบ่เคยถามใจลูกเลยว่าลูกมีความสุขในสิ่งที่พ่อยัดเยียดให้บ่จนกระทั่งพ่อสิจากโลกนี้ไปพ่อจึงมาเข้าใจพ่อขอโทษด้วยลูกพ่อเพิ่นแบ่งมรดกไว้ให้เฮาสองเอ้อน้องเพิ่นหวังไว้ว่าจักมื้อนึงน้องแก้วตาคงกลับมาถ้าอยู่พุ่นน้องบ่มีไผแล้วกลับมาหาเอื้ออยู่พี่เด้อฮักและคิดถึงจากเอื้อดวงใจมามือนี่มีอีหยังอยู่บ่ก็บ่มีหยังหลายแค่สิมาลาอาจจะย้ายไปอยู่ลาวกับแม่ตาขอโทษหลายๆเด้อไอ้โจที่เฮ็ดให้ไอ้โจต้องลำบากใจบ่ได้ลำบากใจเลยสิ่งที่ตักบ่มามือนั้นมันถูกแล้วนี่อย่างนี้ไอ้โจความหักเขามันก็คือหนังยางนี่แหละถึงความหักเขาสิขาดจากกันยางมันก็เป็นยางคือเก่าอายเข้าใจตักตั๊กบ่เข้าใจไอ้โจไอ้โจโอเคอยู่บ่ไอ้โอเคสรุปง่ายๆไอ้อยากขอบใจตั๊กหลายๆเด้อกับความรู้สึกดีๆที่ผ่านมาจ้ะ
จไอ้โจคือกันเด้อได้บ่ลูกเดี๋ยวพ่อเข้ามาอย่าเสียใจไปเลยก็บอกอะไรว่าจะพ่อเข้ามาไม่ยังว่าเหยื่ออ่ะความเจ็บปวดมันก็คือโต๊ดนี่แหละโต๊ดทำอิฐมันก็เหม็นแห้งแต่เวลาผ่านไปมันก็ค่อยจางหายไปเองแข็งลูกขึ้นแข็งทำใจพอแมวเสื้อพอเลยลูกไปขี้เถอะยิงหมกให้ป่านี้ก็ยังบ่หัวแล้วชิหัวได้แบบเนาะหมกฝืนป่านี้มึงยังมีหน้ามาเยียบเฮือนกูสิวะบักสันดานเอ้ยโอ้ยแต่มันมึงเก่งเนาะใจเย็นมีอย่างคอยล้มกันมึงอยากได้อย่างไอ้บักจูบักฮากินซีนมึงก็อยากได้สูตรเจียวบองเท่าคำไหลนี่แหละก็เดี๋ยวว่ามึงได้ไปแล้วมีที่การเห็ดมันเห็ดแนวใดผมก็สิบอกอายว่าได้หรอกครับเพราะมันเป็นของมีค่าของขอบพวกข้าเจ้าเฮ้ยมันก็ย้อนมันเป็นของมีค่าแหละอายจึงให้ตัวไปลักสืบมาเพื่อมาเรียกกับมรดกของแม่ตัวนี้ผมบอกว่าได้ครับอายขอโทษได้อีหลีคันมึงบอกว่าได้มึงกับบ่ได้มรดกของแมงว่าเป็นอย่างอายตอนนี้มันบ่สำคัญสำหรับผมอีกแล้วเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปซะเนาะอย่าสู้ไปคิดอย่างนั้นมันหลายมาเฮามาล้มเรื่องธุรกิจของเฮาดีกว่าสิขายราคาเท่าไหร่สูตรเจ้าบอกเท่าคําไหลจ่ายบ่อั้นอ้ายยังยืนยันคําเก่าให้หลายเท่าใดอ้ายก็ขายบ่ได้ดอกถ้าขายไปแล้วลูกหลานสิเอาไสทํามากินอย่าสู้บังคับให้ค่อยต้องเฮ็ดอย่างที่มันลําบากใจเลยจู่มึงสิเฮ็ดหยังไอ้เมฆค่อยขอห้องแหละค่อยค่อยบ่ได้สูตรนี้ค่อยกับบ่มีหยังทำมาหากินคือกันจู่ไอ้ขายบ่ได้อีหลีขายบ่ได้ก็บ่ต้องขายหัวหน้าจู่แบ่งหุ้นของเจ้าให้แล้วถือ 30% แล้วก็แล้วแมนเฉพาะ 30% เดือนหนึ่งมันก็ใกล้แล้ว50ล้านแล้วนะส่งออกขายทั่ววากันดาฮู้ฮู้ฮู้และแอฟริกาได้กินตลอดส่วนลูกส่วนหลานบ่ต้องเฮ็ดเวียกให้เมื่อย
กินซีนมึงถ้ามึงเสนอแบบนี้จะโดนกูก็ตกลงขายมึงเลยดิตกลงขายกันบ่ไอ้ขายเซ็นสัญญากันเลยเนาะอืมพอแล้วมึงใส่เกิดของมันในเฮือนกูเนี่ยกูหาเขาดูเฮือนมันเศร้านี่ขอโทษสุไปทอดแน่ขอโทษสิกลับให้ลูกได้เด้อพ่อย่าตาบ่เป็นอย่างดอกน้องบ่เพิ่นอภัยให้น้องเสมอพ่อเฒ่าแม่พ่อมาร์คซักเกอร์เบิร์กเรียนบ่จบปริญญาตรีได้เป็นเศรษฐีส่วนจู่คนนี้เรียนบ่จบม.3ก็สิได้เป็นเศรษฐีคือกันบุกโจ้ไอ้ยังขาดยังพังหมดแล้วครับอย่าอย่าคือทอดเด็กน้องสายขอโทษเด้อเรื่องมือนั่นน่ะเข้าใจผิดผมต้องขอโทษอายหลายๆนะครับที่เฮ็ดแบบนั้นลงไปเอ๋บ่เป็นหยังอายเข้าใจลูกผู้ชายเฮาน่ะเพื่อคมหักมันเฮ็ดได้ทุกอย่างเออว่าแต่ตัวไปขอผู้สาวแต่งงานแล้วบ่ผมบ่ได้ขอเขาแต่งงานหรอกครับเพราะว่าผมบ่ได้หักเขาแล้วเฮ้ยมันซ่อหาอย่างนี่บ่ได้หาอย่างครับแน่ซ่อหาน้องสาวกูซ่อจนคอหักก็บ่เห็นดอกพุ่นอยู่แคมป์น้ำพุ่นบักฮานี่รถก็มีบ่เอาไปขี่รถไปยังครึ่งชั่วโมงละมึงแล่นไปสิผู้เป็นมือพุ่นว่ะโทษเด้อที่บ่ได้ไล่มาบอกก่อนแอดมาก็บ่ฮักดอกเจ้ามาอีหยังนี่สู้เจ้าบอกเจ้าก็ได้เป็นละคือบ่ไปแล้วมรดกตัวสั่นกะแล้วเจ้าเอาเงินใส่ไปขอเมียเจ้าถึงได้มรดกผมก็ไปขอแล้วบ่ได้เป็นหยังมรดกแม่เจ้ามันบ่พอสิหรอเกินก็พ่ออีกขอเมียได้เป็นร้อยคนเลยขอแล้วแม่แมวถึงผมสิมีเงินหลายซำใดผมก็ไปขออภัยบ่ได้ดอกครับเป็นหยังพ่อใจของผมอยู่กับแมวแล้วอ
่าลมผู้เบาอิมพอร์ตเป็นตะย่านเนาะอย่าลืมความรักเราตอนนั้นความผูกพันที่มีกันยังให้เป็นเพียงฝันที่มันต้องจบไปบ่มีวันหวนคืนเก็บไว้มึงคิดเปลี่ยนใจที่สิมาบอกสูตรแจ่วบองให้กูแล้วแม่นบอกบักน้องสายแต่มันก็สายเกินไปแล้วเพราะว่ามึงบ่มีความหมายสำคัญสำหรับกูอีกแล้วออกจากบ้านกูไปจ้ะเซถึงมันสิบ่มีความหมายก็จริงแต่มันก็มีโฉนดของบ้านหลังนี้พร้อมกับใบข้างค่าเช่า2ปีของไผบางคนออกจากบ้านกูไปซะเซเซเซมึงอย่าบังคับให้กูเหตุอย่างที่มันต้องลำบากใจเลยมึงเสียหนังเด็กๆไอ้โจ้ค่อยขออยู่งานหลังนี้ซะขอห้องเลยไอ้ขอห้องยี่หลีเอ้าผมอนุโลมให้ไอ้ก็ได้ครับแต่ว่าไอ้ต้องไปเคลียร์ครับผู้จัดการบ้านผมก่อนละกันเด้ยืมใหม่ดิเลี้ยงตัวกันเลยอย่าลืมความรักเราตอนนั้นความผูกพันที่มีกันยังให้เป็นเพียงฝันที่มันต้องจบไปกูสาดติดคุกแทนมึงมักเสือมึงสัมผัสปล่อยไผ่กับมูฮู้มาลุมน้องสาวมึงนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปกูกับมึงขาดกันบอกไอ้น้องรวมตัวแมวหน้าดำๆไปแหล่สิเจ้าก็ยังหมักเนาะก่อนที่เราต้องห่างก่อนที่เราต้องจากกันก่อนคงเหงาอีกห้อยพันจะเข้ามาในใจก่อนที่เจ้าจะไปให้หัวใจค่อยสั่นไหวบ่หูจะเจ็บปวดเท่าใดตอนที่เราต้องห่างในวันที่เหงาใจอย่าลืมเราเคยมีกันวันใดที่สิ้นหวังให้คิดถึงเราวันนั้นเพราะสิ่งที่เหลือคือความหักที่บ่มีวันลืมและก่อนจะแยกทางให้คิดถึงตอนเราหากกันอย่าลืมความรักเราตอนนั้นความผูกพันที่มีกันยังให้เป็นเพียงฝันที่มันต้องจบไปบ่มีวันหวนคืนเก็บไว้ในใจของเรามันคงมีความหักเหาอย่าลืมสัญญาของวันนั้นก่อนจากกันไปเวลาที่เจ้าต้องผ่านความเหงาหรือว่าปัญหาอย่าลืมในสิ่งที่สร้างมาจงเชื่อมันและศรัทธาเวลาเจ้ามีน้ำตาตอนเสียใจและผิดหวังคอยจะหักทุกอย่างบ่หันหลังพวกเฮากันมาเพื่อกันสุดท้ายเขายังมีกันวันใดที่สิ้นหวังเคยจะคิดทั้งเขาวันนั้นเพราะสิ่งที่เหลือคือความหักที่มันมีวันลืมและก่อนจะแยกทางให้คิดถึงตอนเขาหักกันอย่าลืมใจของเรา
You're driving me crazy, but all I need is you, baby. I'm the kind of crazy you need, baby. อย่าลืมความหักเขาตอนนั้นของผูกพันที่มีกันอย่าให้เป็นเพียงฝันที่มันต้องจบไปบ่มีวันหวนคืนเก็บไว้ในใจของเขามันคงมีความหักเขาอย่าลืมสัญญาของวันนั้นก่อนจากกันไปอย่าลืมความหักเขาตอนนั้นความผูกพันที่มีกันอย่าให้โมมีวันหวนคืนเก็บไว้ในใจของเราเก็บไว้ในใจความหักเขาอย่าลืมสัญญาของวันนั้นก่อนจากกันไป